GWill Advice Astrock King IT Network Xshot สวัสดีครับพบกับตั้มที่ฮอกโซนทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีโปรดักต์ของ EDMAC มานำเสนอกันนะฮะตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเราเตอร์อย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานเขาสามารถเปลี่ยนได้ถึง5โหมดด้วยกันนะครับก็โหมดที่ใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นพวก WISP อะไรพวกนี้นะครับหรือทำเป็น Asset Point นะครับตัวนี้ก็สามารถทำได้หมดเลยนะครับตัวนี้ครับชื่อรุ่นของเขาคือ BR6478ACV2 นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเราเตอร์อีกตัวนึงนะครับที่มีสปีด AC 1200นะครับโดยที่จะแบ่ง 2.4GHz นะครับอยู่ที่300 Mbps นะครับแล้วก็5GHz ที่867 Mbps นะครับตัวนี้ก็จะแถมฟังก์ชันการใช้งานก็คือ VPN มาในตัวด้วยนะครับแล้วก็มีใช้งาน USB ได้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแกะกล่องออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงครับด้านหน้าของตัวโปรดักต์นะครับก็ลักษณะนี้เลยนะครับแกะกล่องออกมาจะเห็นลักษณะนี้นะครับขนาดเท่ากับฝ่ามือผมนะครับนี่ด้านในมีอะไรมาให้อีกนะครับก็จะเป็นสมุดนะครับ Quick Installation Guide แล้วก็ CD User Manual นะครับสาย RJ45 1เส้นอะแดปเตอร์นะครับก็หมดแล้วในกล่องนะครับมีแค่นี้ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสีขาวทั้งหมดนะครับวัสดุนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นิดนึงนะครับด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีโลโก้คำว่า EDMAC อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าคงมองลำบากมากนะครับเพราะว่าผมมองด้วยตาเปล่าตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นเลยนะครับโอเคมาดูต่อที่ด้านหน้านะครับไฟแสดงสถานะจะอยู่ทางด้านหน้าตรงช่องตรงนี้นะครับที่เป็นช่องระบายอากาศมันจะมีไฟอยู่นะครับก็มองตรงนี้อาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องจะมองเห็นนะฮะทางด้านข้างนะครับก็มีรูระบายอากาศมา2รูเล็กๆตรงนี้นะครับอีกข้างนึงก็เช่นกันต่อที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังตรงนี้เริ่มจากช่องแรกเลยเป็นไฟ DC source ขาเข้านะครับ12โวลต์แล้วก็จะเป็นสายขาแว่นนะครับ RJ45 อีก4ช่องนะครับตรงนี้ทั้งหมด5ช่องตรงนี้นะครับเป็นพอร์ตกิกะบิตทั้งหมดเลยนะครับปุ่ม Reset Switch แล้วก็ปุ่ม WPS อยู่ในปุ่มเดียวกันนะฮะแล้วก็ช่อง USB 1ช่องเสาอากาศนะครับเป็นแบบฟิกนะครับไม่สามารถถอดได้ต่อมาด้านล่างนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะมียางรองกันลื่น2เส้นนะครับแล้วก็ตัวบอกนะครับว่าไฟแรงสถานะตรงนี้เป็นอะไรนะครับก็ดูเอานะครับไฟไหนติดก็คืออย่างนั้นนะฮะตัวเสาอากาศนะครับของเจ้าตัว EDMAC ตัวนี้เนี่ยผมก็ขอชมเชยนะครับเพราะว่าทำออกมาได้ดีปกติเนี่ยเราเตอร์บางตัวนะครับหรือว่าเซตพอยต์บางตัวเนี่ยที่เขาทำมานะครับเสาอากาศเนี่ยมันจะโอนเอ็นนะครับโดนนิดๆหน่อยแล้วก็โยกเยแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยออกแบบมาแข็งแรงนะครับเพราะว่าผมต้องใช้แรงกดอย่างเงี้ยนะครับเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหักงอตรงนี้นะครับก็ต้องใช้แรงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าแน่นหนานะครับสำหรับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยด้านเอ็นขาตรงนี้เนี่ยเขาจะมีขาล็อกให้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับตรงนี้โอเคก็ถือว่ามันทำออกมาได้ดีนะครับการโยกเยกนะครับตรงนี้โยกได้ประมาณ190องศาได้นะครับเนี่ยผมโยกสุดประมาณนี้นะครับและก็โยกไปอีกด้านนึงก็อยู่ที่เท่านี้นะครับมาทดลองเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าตัว EDMAC ตัวนี้นะครับเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นหน้าของ status นะครับเขาก็จะบอก status ของตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว system ของตัวเครื่องหรือว่าขาแลนขาไวเลสนะครับ 2.4 แล้วก็ 5GB บอกทั้งหมดเลยในหัวข้อ setup wizard ตรงนี้ผมจะไม่เล่นนะครับไปหัวข้ออินเทอร์เน็ตนะครับอันแรกก็จะเป็น WAN setup นะครับในกรณีที่เราต่อเน็ตนะครับได้ IP มาแบบไหนนะครับต่อแบบไหนก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าต่อ VPN ก็ PPTP L2DP ได้เลยDDNS นะครับมีอะไรมาให้ใช้บ้างโอ้โหเยอะแยะนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เจ้าด้วยกันนะครับ DNS Proxy นะครับถ้ามี DNS Proxy ก็เปิดให้ใช้งาน VPN Server นะฮะที่ผมบอกในตอนแรกนะครับต้นเทปเขาบอกที่ผมบอกว่าตัวนี้สามารถทำ VPN Server ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเราเตอร์หลายตัวก็มีมาให้แล้วนะครับผมว่ามันก็น่าใช้นะเพราะว่าในกรณีที่เราไปเล่น
อินเทอร์เน็ตข้างนอกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับก็ต่อ VPN กลับมาบ้านเราได้เลยก็สามารถสร้าง client account นะครับได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับในหัวข้อ LAN นะฮะตรงนี้ก็จะเป็น IP ของตัวเราเตอร์นะครับแล้วก็การแจก DHCP จะตั้งเปิดหรือตั้งปิดก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการจอง DHCP นะฮะไวเลส 2.4 แล้วก็5 GHz นะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะในหัวข้อเบสิกหัวข้อเกสนะครับเราสามารถเปิดเกสเน็ตเวิร์กได้ทั้งหมด10 ID ด้วยกันนะครับสำหรับตัว IDMAX ตัวนี้ WPS นะฮะสเกดูลตามมาด้วย USB นะครับ USB มาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถทำเป็น USB Storage นะครับไฟล์แชร์ริงพวกนี้ได้แล้วก็ทำเป็น Pin Saver ได้ตามนี้เลยนะครับการ Access นะครับก็สามารถเข้าแบบว่าใช้ Windows เข้ามาทางอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น FTP เข้ามาก็ได้ FTP Internet ก็เปิดได้นะครับพอร์ตวิ่งมาจากข้างนอก Advanced Settingตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้าง user นะครับแล้วก็กำหนด permission พวกนี้นะฮะก็สามารถเข้ามาตั้งแก้ไขตรงนี้ได้เลย firewall เปิดหรือปิดนะครับ QoS นะฮะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีของเขาอีกตัวหนึ่งจะเป็น iQoS นะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการ bandwidth มีการจัดการ bandwidth ของเขาเองนะฮะเราสามารถตั้งอัปโหลดดาวน์โหลด speed ได้จากตรงนี้นะฮะในหน้า Advanced นะครับจะเป็น Static Routing อันแรก Port Forward Virtual Server 2.4 Wireless นะครับ 5GB Wireless ตรงนี้ก็สำหรับคนที่แก้ไขค่าของ Wi-Fi นะครับ IGMP UPnP Fastnet นะฮะอันสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นแอดมินนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เลือกไทม์โซนพาสเวิร์ดรีโมทแอสเซทนะครับถ้าต้องการแอสเซทจากข้างนอกก็เปิดแบ็กอัพแอนด์รีสโตร์อัปเกรดรีสตาร์ทแล้วก็ล็อกแอคทีฟ DHCP ไคลเอนต์นะครับแล้วก็สแตติกก็หมดแล้วนะครับสำหรับหน้าที่ User Interface ที่เราเล่นกันนะฮะตามที่เห็นเลยมาทดสอบกันนะครับสำหรับสปีดนะครับตอนนี้นะครับเราก็ใช้ USB Wi-Fi จากทาง ASUS นะครับ AC56 ในการเชื่อมต่อนะครับสปีดที่คอนเนคได้อยู่ที่867 Mbit per sec นะครับตามที่เห็นเลยไฟล์ที่ใช้ในการทดสอบนะครับขนาด 1GB นะครับระยะ1เมตรตรงนี้มาเริ่มกันดูเลยครับตอนนี้ครับทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่235 Mbit per sec นะฮะก็ยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับไฟล์1กิกนะครับความเร็วโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ220เมกะบิตเพอร์เซกนะฮะมาดูในด้านอัปโหลดกันบ้างนะครับไฟล์ขนาด1กิกเช่นเดิมอัปโหลดนะครับตอนนี้ก็สปีดสูงสุดจะอยู่ที่160เมกะบิตเพอร์เซกนะครับกราฟก็มีแกว่งบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับตรงนี้ที่ระยะ1เมตรที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับมาทดสอบกันว่าจะทำสปีดได้ที่เท่าไหร่ครับที่ระยะ40เมตรตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับคอนเนคได้ที่สปีด260เมกะบิตเพอร์เซกนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะตรงนี้ทดสอบกันนะครับไฟล์ขนาด100เมกะแล้วกันขาดาวน์โหลดมาดูกันเลยครับยังทำสปีดได้โอเคอยู่นะครับที่ระยะตรงนี้เนี่ยทำสปีดโดยเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50กว่าเมกะบิตเพอร์เซกนะครับมาดูอัปโหลดกันบ้างนะครับไฟล์ขนาด100เมกเช่นเดิมก็ทำสปีดได้ใกล้เคียงกับขาดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับสปีดสูงสุดของอัปโหลดนะครับตอนนี้จะอยู่ที่69เมกะบิตเพอร์เซกนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ50แล้วกันนะครับ50เมกะบิตเพอร์เซกอ
BR6478AC-V2 ตัวนี้จากทาง EDMAC นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมทดสอบที่ระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับเป็นผลออกมาอย่างน่าพอใจนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับที่ระยะไกลๆเมื่อกี้ที่ผมทดสอบนะครับก็ทั้งขาดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50เมกะบิตเพอร์เซคนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับที่ระยะไกลๆก็ยังรับได้อยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเสาอากาศของเขานะครับซึ่งมีขนาดใหญ่ด้วยนะฮะก็ตัวนี้นะครับนอกจากทำเป็นเราเตอร์ธรรมดาได้แล้วนะครับก็อย่างหน้ากล่องที่เขาบอกเลยนะครับคือทำเป็น Wi-Fi เราเตอร์นะครับ Wi-Fi Extenderหรือทำ Wi-Fi Bit นะครับหรือว่าคนที่จะใช้บ่อยน่าจะเป็น WISP นะครับสำหรับไปรับเน็ตที่ระยะไกลนะครับแล้วก็ทำเป็น Asset Point นะครับทำได้ทั้งหมด5อย่างนะครับก็ทำได้เยอะขนาดนี้เรื่องราคาของเขาก็ไม่แพงนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,193 บาทเท่านั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามันไม่แพงนะครับสเปคขนาดนี้วิ่งได้ขนาดนี้ผมถือว่าโอเคเลยก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทางบริษัท King IT Network มากนะครับที่ส่งโปรดักต์ดีๆนี้มาให้ผมได้รีวิวกันวันนี้ผมและทีมงาน Overclock Zone TV ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ที่ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ